ช่วยตอบให้พี่น้องชาวนาที่รอรับเงินประกันจากธ.ก.ส.ได้ชื่นใจหน่อยครับท่านครับงวด3งวด3 4 5 6 7ใช่ไหมท่านครับจะโอนเงินวันไหนครับท่านครับใช่ใช่ครับเมื่อวานก็คณะกรรมการธนาคารนะครับหลังจากทราบมติของครม.เมื่อวันที่30เนี่ยนะครับเมื่อวานก็จัดประชุมวาระเร่งด่วนนะครับแล้วก็เห็นชอบในกรอบนะครับวงเงินที่ครม.ให้ความเห็นชอบไว้ 76,000 ล้านนะครับก็จะมีเกษตรกรอย่างที่พี่ถนอมได้นำเรียนครับงวดที่1ถึงงวดที่7ซึ่งก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับกว่า 90% นะครับเม็ดเงินก็จะกระจายไปเริ่มนะกระจายกันตั้งแต่วันที่9 10 11 12 13ไม่มีวันหยุดนะครับประมาณสัก5วันนะครับนี้ก็จะเป็นก้อนแรกสำหรับเงินชดเชยส่วนต่างเกษตรกรโครงการประกันรายได้ข้าวเปลือกครับข้าวนาปี64ทับ65นอกเหนือจากนั้นอยากขออนุญาตพี่ถนอมครับเพิ่มเติมนะครับจากที่มีข่าวก่อนหน้านั้นเนี่ยว่าไม่จ่ายแล้วไม่จ่ายแล้วไล่ละพันเนี่ยนะครับไล่ละ500ไล่ละ500นะครับนะไล่ละ500ก็จริงไล่ละพันก็จริงท่านนายกประยุทธ์ได้ให้ความเห็นชอบนะครับจะเป็นค่ารักษาคุณภาพข้าวนะครับครัวเรือนละ20ไล่ละ 1,000 บาทนะครับนี้ก็จะต่อจากการประกันรายได้นะครับหลังจากนั้นจนกระทั่งถึงวันที่20นะครับเม็ดเงินกว่า 40,000 ล้านครับพี่ถนอมครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีข่าวบอกไปว่าไม่มีและไม่จ่ายแล้วตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับไล่ละ1,020ไร่นะครับไม่เกิน20ไร่นี่ก็หลังจากประกันรายได้นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถือโอกาสนี้บอกกล่าวเล่าขานกันถึงพี่น้องนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตลอดจนประธานบอร์ดธ.ก.ส.เองเมื่อวานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบทั้ง2โครงการนะครับนอกเหนือจากนั้นยังถือโอกาสรณรงค์เชิญชวนมาตรการคู่ขนานโครงการชะลอข้าวเปลือกนะครับอันนี้ถ้าท่านผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะได้นะค่าช่วยเหลือค่าเก็บรักษาข้าวนะครับแล้วก็ค่าบริหารจัดการเนี่ยไล่ละ 1,500 บาทนะครับได้ก่อน500นะครับแล้วก็พอเก็บข้าวเสร็จสรรพถึงช่วงไถ่ถอนระยะเวลา3เดือนเนี่ยครับก็สามารถจะได้รับเงินชดเชยให้อีก 1,000 บาทรวม 1,500 บาทนอกจากนั้น5เดือนที่เข้าร่วมโครงการนะรัฐบาลได้ดูแลก็คือไม่มีอัตราดอกเบี้ยนะครับ 0% 5เดือนครับนี่ก็จะเป็นภาพรวม3โครงการครับอันนี้ถ้าจ่ายงวด2แล้วเนี่ยงวดต่อไปก็จะไล่มาเลยไหมครับท่านครับตามที่ว่าเขาแจ้งว่าเกี่ยวข้าวเมื่อไหร่โดยที่ไม่ต้องกลับไปครม.แล้วก็อนุมัติมาครอบคลุมหมดแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับมีฐานข้อมูลมาถึงธ.ก.ส.ธ.ก.ส.ก็จะสเปเม็ดเงินเข้าบัญชีไม่ต้องไปขอครม.อีกแล้วครับพี่น้องเกษตรกรรอฟังการนัดหมายนะครับธ.ก.ส.พร้อมเตรียมสภาพคล่องนะปริมาณเงินนะครับทั้งหน้าสาขาแล้วก็ตู้ ATM นะครับแล้วถัดจากนั้นเนี่ยรอการนัดหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขด้วยนะครับคุณถนอมนั้นก็มีรอยยิ้มอย่างเดียวครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับครับผมครับค่ะนะครับก็ชัดเจนนะครับก็รอรับเงินจากธ.ก.ส.นะตามงวดที่ท่านเก็บเกี่ยวเข้าแล้วก็ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับขอบพระคุณนะครับท่านสมเกียรติครับเช้านี้สวัสดีครับสวัสดี